สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y o u t u b ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันเลยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับก็จัดข่าวให้กับแฟนแมนยูนะครับในช่วงเวลาประมาณโหดึกๆเลยนะครับผมเริ่มอัดข่าว5้าทุ่มนะครับกว่าจะทำงานเสร็จเนี่ย ซัดไปเกือบตีหนึ่งครึ่งนะครับผมต้องขอบคุณแฟนๆ YouTube ด้วยนะครับตีหนึ่งครึ่งก็ยังมานั่งดูข่าวผมอยู่นะโอ้ต้องขอบคุณด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมีแขกพิเศษนะครับก็เป็นแฟนสเปอร์นะครับวันนี้ใส่เสื้อแฟนสเปอร์นะอ่าน้องล่ำซำนะครับใช่ไหมน้องลำซำผมไปเจอน้องตอนไปออกกําลังกายที่อ่ายิมนาวนะครับก็ไปออกฤทธกำลังกายด้วยกันนะครับน้องเขาเป็นแฟนสเปอร์นะโอ้กำลังเล่นเล่นแบบ เทรนนิ่งแบบตั้งใจมากเลยนะผมนี่ชิวๆนะครับก็เล่นไปเพื่อรักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อพอนะครับไม่ได้แบบต้องการเป็นซิกแพคอะไรก็เนี่ยจุดประสงค์การออกกำลังกายนะมันต้องมีความสุขด้วยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของอสรุปข่าวการย้ายทีมเนี่ยเมื่อคืนนี้นะครับแฟนลิเวอร์พูลนะครับจอเกนครอฟได้ออกมาบอกนะครับว่าเฟอร์มิโนเขาต้องการเก็บไว้จริงแต่ทีนี้ เดี๋ยววันนี้เราดูเลยนะยูนตุสไปไกลมากนะครับเฟอร์มิโนโอเคกับโปรเจกต์และทางยูนตุสก็โอเคกับสิ่งที่เฟอร์มิโนโอเคด้วยนะครับไม่แน่ผมใช้คำว่ามไม่แน่นะครับวันนี้วันที่29ใช่ไหมตลาดปิดวันที่1กันยายนนะครับหรือเวลาอีกเดือนนึงนะครับก็พิมพ์ลิตจะเริ่มกันแล้ววะนะครับคอมมูนิตี้ชิลก็มาแล้วไลน์อัพสิบเอ็นตัวจริงทั้งแมนยูลิเวอร์พูลผมทําให้หมดไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูสรุปข่าวเช้านี้กันเนาะ วันนี้ดิวโหวสนุกนะแอนโทนี่อ่ะแมนยูไม่ไม่สนแล้วนะครับไม่สนแล้วนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้คุยกันละเขาขอ84ล้านปอนด์100ล้านยูโรอ่ะนะครับแมนยูเลิกสนนะครับและไปดูใครวันนี้ดูกันนะครับขอยุเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวการย้ายทีมกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับ วันนี้ผมเริ่มต้นที่เ,เรื่องราวของสโมสรสเปอร์ก่อนเลยนะครับล่าสุดนะครับสโมสรสเปอร์นะครับได้ดำเนินการนะครับคือตอนนี้ผมจะสรุปให้กับแฟนสเปอร์ไปเลยนะว่า2อดิวเนี่ยที่น่าจะมีโอกาสปิดดิวก่อนมาที่1กันยายนจะมีดิวของใครบ้างนะครับเมื่อคืนนี้นะครับเรื่องราวของนิโคลสันนิโอโลนะครับซึ่งเป็นอัจฉริยะทางฟุตบอลวัย23ปีของ โรม่านะครับล่าสุดก็คือเจ้าตัวเนี่ยต้องการย้ายทีมนั่นเองนะครับอันโตนโอคอนเต้นะครับได้ติดตามซานิโอโลอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับคอนเต้ e ต้องการเอาชนะยูเวนตุสในการปิดดีลซานิโอโลให้ได้นะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยตัวของคอนเต้นะครับจับตาดูฟอร์มของซานิโอโลมานานแล้วในส่วนของโชเซ่มูรินโญ่นะครับก็มีเกมกระชับมิตรที่อิสราเอลนะครับก็ก่อนเปิดฤด,ดูกาล ประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าน้ำมูเนี่ยกำลังเจรจากับไวนาดุ่มอยู่นะครับดังนั้นนะครับถ้าจะปล่อยซานิโอโล่ก็ปล่อยได้เพราะเขาจะเซ็นสัญญากับไวนาดุมอยู่แล้วนะครับก็ในเวลานี้นะครับการมาถึงเปโลดีบาร่านะครับทำให้ตัวของซานิโอโลเนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะเปลี่ยนใจอยู่กับสโมสรต่อไปนะครับอันนี้ผมพูดกลางๆไว้ก่อนนะเพราะว่ามันยังอีกยาวไกลนะครับ อย่างนึงนะครับคอนเต้ e ต้องการผลักดันให้ดิวของซานิโอโลเนี่ยบรรลุข้อตกลงให้ไวที่สุดและฟาบิโอปาราติซีนะครับก็ได้มีการเจรจากับติอาโก้ปินโตนะครับซึ่งเป็นน่าจะเป็นคู่หูหรืออะไรสักอย่างหนึงนะ่งแหละที่เกี่ยวกับซานิโอโลโดยตรงนะครับแล้วก็คอนเต้กับปาราติซีคิดว่าการเจรจาครั้งนี้น่าจะ จัดการปิดดิวได้ในราคาที่ไม่แพงมากสื่อคาดว่า25ล้านปอมนี่คือดิวของซานิโอโลนะครับในขณะเดียวกันนะครับโจโรดอนเองเนี่ยก็อาจจะถูกปล่อยให้ยืมตัวออกไปนะครับตอนแรกอาจจะเป็นข้อเสนอให้กับมูรินโญแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ผมมาตามในสื่อในอิตาลีให้ฟังต่อนะก็จะเป็นดิวอื่นนะครับทีนี้ผู้ในวยการของอที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดีกว่านาะ มันมีหลายชื่อผมบอกเลยว่าทั้งยูเวนตุสและสเปอร์ยังคงต้องแข่งดียวของซานิโอโลนะครับยูเวนตุสก็วุ่นวายนะการบาดเจ็บของพอกบาล่าสุดก็คือ4-5เดือนเลยนะครับไม่เจ็บธรรมดาเลยแหละพอกบาเจ็บมากๆนะใช้คำนี้เลยนะครับส่วนอาตูเองนะครับอาตูเองเนี่ยก็แน่นอนเมื่อพอกบาเจ็บในขนาดนี้นะการมาอยู่กับอาร์ซอนอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องคิดกันดีๆเลยแหละนะครับก็วันนี้ เรื่องราวของสเปอร์เนี่ยจะเชื่อมโยงกันมากมายจริงๆนะก็บทสรุปนะครับซานิโอโรกับสเปอร์เนี่ยคอนเต้ e จะผลักดันให้จบให้ได้รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเบนจามินเซสโกกันนะครับก็ล่าสุดนะครับมันมีเรื่องราวของนิวคาสเซิล5้ล้านปอนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับการเจรจากับเบนจามินเซสโกแต่ข้อตกลงนั้นซับซ้อนเพราะว่าไลซิก อ่าไม่ใช่ไรซิกทีเรดบูลซาบุกนะครับซึ่งเป็นพารามิเตอร์ของไรซิกเนี่ยไม่เต็มใจขายคือเชสโกกำลังกลายเป็นเอลนิวเอริงฮารันเนี่ยเขาหวังว่าคืออนาคตนะ่ะจะได้เงินมากกว่านี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเชสโกเนี่ยยิงเรียกค่าตัวไงในเกมที่เอาชนะลิเวอร์พูลนะครับก็นิวคาสเซิลยื่นไป55ล้านปอนด์ตอนนี้ถูกปฏิเสธนะครับอ่าสโมสส์เรดบุสซาบุกเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะขายนะักเตะคนนี้ออกไป คือการปฏิเสธเนี่ยเหมือนกับอคือต้องการเงินที่มากกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับในส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเซสโกเนี่ยมันมีข่าวของบูโน่บวกเงินเนี่ยผมบอกได้เลยนะไอ้ตรงนั้นไม่ต้องไปสนใจหรอกสนใจยื่นจริงนะครับสนใจยื่นจริงดีกว่าแล้วก็เซสโกเนี่ยยังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรมากกว่านั้นอีกนะครับก็รอดูกันนะครับว่าเบนจามินเซสโกนะครับอาจจะเซอร์ไพรส์นะได้ย้ายทีม ในฤดูกาลนี้ไปเลยก็ได้ถ้าเงินเยอะนะครับรอดูกันนะครับเรามาต่อนที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันนะครับเมื่อคืนนี้ทวิตเตอร์ของโรโมาโน่ก็บอกนะครับว่าครับไม่ต้องการให้สโมสรลิเวอร์พูลนะครับขายโรเบอร์โต r เฟอร์มิโนออกไปในช่วงตลาดนักเตะในซัมเมอร์นี้นะครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับผมจะอัปเดตในส่วนของบทความจากอาวิสคอนนาซ่านะครับของมิวออนไลน์ก็มีนะ ของดิอันติกก็มีท่านไปดูเลยข้อความคล้ายกันหมดนะครับความเก่งกาจของเฟอร์มิโนประสบการณ์ทางฟุตบอลรวมถึงการเขาเป็นผู้เล่นทีมชาติบราซิลตอบโจทย์ชัดเจนนะครับว่าสโมสรยูเวนตุสนะครับแหล่งข่าวจากแคดดี้เดลสปอร์ตรายงานว่าเฟอร์มิโนต้องการออกจากลิเวอร์พูลนะครับฟังชัดๆนะเฟอร์มิโนต้องการออกจากลิเวอร์พูลเพราะเขาไม่สนใจกับการต่อสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับเมื่อคืนนี้ผมนำข่าวลิเวอร์พูลเนี่ยคือเฟอร์มิโนเนี่ย ได้เป็นตัวจริงแค่10นัดในดูกาลที่แล้วจาก20นัดนะและที่เหลือเนี่ยเจ็บหมดเลยพออายุมากขึ้นซีตีการลงสนามของเฟอร์มิโนลดลงไปเยอะมากเนื่องจากปัญหาการบาดเจ็บที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับความสม่ําเสมอแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือเฟอร์มิโนเป็นนักฟุตบอลที่ฉลาดและกรตือรือร้นในการเล่นอย่างมากเขาสามารถช่วยเหลือดาววินูเนสได้แบบสบายนะครับ และอย่างหนึ่งนะครับจเกนคอปไม่ต้องการเสียเฟอร์มิโนออกไปนะครับในเวลานี้ถามผมผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลผมก็ไม่อยากจะเสียเฟอร์มิโนออกไปนะครับเพราะทีมเนี่ยต้องการกําลังที่มากกว่านี้นะครับกำลังเสริมที่มากกว่านี้นี่ขนาดโอริกี้อะไรใครหลายๆยคนยกไปเนี่ยได้ดาวินมาเนี่ยมันก็โอเคแล้วก็ดึงดาวลุ่งเพิ่มขึ้นมาแต่อยงไรก็ตามนะครับนักเตะอย่างเฟอร์มิโนเนี่ยไม่ควรที่จะเสียออไปเลยนะครับในสื่อต่างประเทศท่านฟังแล้วต้องทําใจนะเหตุผล กับการที่สมโมสรยูเวนตุสและเฟอร์มิโนเนี่ยพอใจทั้งคู่อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้แฟนลิ์พูต้องทำใจด้วยเช่นกันนะครับก็ทั้งเฟอร์มิโนก็พอใจในดีลของยูเวนตุสที่ให้ยูเวนตุสชอบความฉเฉลียวฉลาดของเฟอร์มิโนมันเลยลงตัวนะครับในขณะที่เจอเกอ้ครอปนี่ผมบอกกันเลยนะไม่ขายเฟอร์มิโนนะครับก็รอดูกันนะครับว่าบอตฟิลิ์พูจะหักครอปหรือเปล่ารอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฟรงกี้เดยจองนะครับผมแปะให้เพื่อนได้เฉยนะว่าหักอกแมนยูนะครับคืออย่างนี้ครับแฟรงกี้เดยจองเนี่ยได้แสดงความรู้สึกจริงๆแล้วเรารู้ว่าเขาไม่ย้ายนั่นแหละแต่ไอ้ที่ผมจะนําเสนอเนี่ยคือจะบอกความรู้สึกที่ชัดเจนสําหรับตัวของแฟรงกี้นะครับว่าแฟรงกี้นะครับได้คุยกับเอเล็กตันแฮกชัดเจนไปแล้วนะครับว่าเขาไม่ต้องการที่จะย้ายออกจากทีมนะครับสิ่งที่แฟรงกี้สําคัญที่สุดก็คือการเป็นส่วนหนึ่งของบาเซโลนา ต้องจาชัดๆเลยอีกอย่างหนึ่งนะครับความประทับใจของแฟรงกี้กับบาเซโลนามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะเขาไม่ต้องการย้ายตั้งแต่แรกแล้วนิสื่อ,อย่างคาเดนาเซอร์นะครับเขียนไว้ว่าแฟรงกี้นะครับได้บอกกับเพื่อนร่วมทีมคือตั้งแต่แรกละว่าไม่มีแผนย้ายออกหรอกผมยังคงต้องการอยู่กับยู่อาบาเซโลนาตามสัญญาส่วนรายละเอียดการเรียกร้องค่าเหนื่อยนะครับในการลดลงเนี่ย เตบัสประธานลาลิก้าก็บอกแล้วนะมันเป็นจริยธรรมมันอยู่ที่การตกลงกันตั้งแต่วันแรกนะครับก็ลดหรือไม่ลดมันก็แล้วแต่เจ้าตัวกับบาซ่าไม่เกี่ยวกับลาลิก้านะครับแฟรงกี้เนี่ยบอกกันแบบตรงๆนะจอร์ลโปต้าก็ไม่ต้องการเสียเขาออกไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจอร์ลโปต้าเนี่ยคุยกันแบบตรงๆก็คือนักธุรกิจเขาได้เงินจากแฟรงกี้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะสัญญายังเหลืออีกหลายปีนะครับบาร์เซโลน่ามีเงินนะครับตอนนี้นะมีเงินนะครับก็ สรุปนะครับไม่มาแมนยูชัดเจนตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสซิโนโรนันโดกันนะครับมันมีเรื่องราวอัปเดตนะครับคือในส่วนของการซ้อมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเขาอาจจะมาซ้อมหรือไม่ซ้อมอะตอนนี้ไม่ใช่ประเด็นแต่วันนี้นะครับรูเบนอาริมนะครับก็เป็นอารอมินอารโมบินชื่ออ่านยาก โค้ดของสโมสรสปอร์ติง้งลิสบอนนะครับได้ออกมายืนยันแนวคิดโรนโดนะครับว่าคือเขารู้ในการภายในแล้วแหละว่าคือไม่นาโปลีนะก็จะเป็นสปอร์ติ้งที่จะรับโรนโดแน่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เขาห่วงก็คือรูปแบบการเล่นรวมสถานการณ์การจ่ายเงินเพราะว่ามาจ่ายโรนโดคนเดียวเนี่ยทะลุยอดไม้ไปเลยนะแต่ว่าคนอื่นเนี่ยอยู่ประมาณโคนต้นเนี่ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับ คือตอนนี้เนี่ยสปอร์ติ้งขั้นเหนื่อยน้อยกันหมดแหละแต่ว่าแม้ท้าตัวโค้ดนะแต่พาดซูเปอร์สตาร์อย่างโรนัลโดมาเนี่ยแน่นอนครับความไม่พอใจในทีมรวมถึงโมเมนตัมในเกมลุกมันเปลี่ยนแน่นอนนะครับนี่คือทางฝั่งของสปอร์ติ้งนะทีนี้ผมมาตามในส่วนของนาบปรีนะครับก็นาบปรีเนี่ยเขายังไม่ได้โอเคด้วย100%เนะครับแค่โรนัลโดเนี่ยยืนยันว่ายังไงก็ไม่อยู่แมนยูต่อเนี่ยมันก็แย่อยู่แล้วนะครับในสื่อต่างประเทศก็บอกนะครับว่า เอเล็กเตนแฮงนะครับก็ยอมรับนะเขาก็ยอมรับในส่วนของโรนัลโดเหมือนกันว่าให้โรนัลโดตัดสินใจไปเองเลยนะครับเหตุผลอะไรก็ตามตอนนี้นะสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก,ก็ยังคงมีความสําคัญคือเขาไม่ขายโรนัลโดออกไปนะครับนั้นโรนัลโดต้องทําใจนะแล้วก็ในความในสื่อท่านมาดูบทความของฟลิกคิดผมไปดูในของสปอร์ตมาฟลิกคิดเขาบอกว่าจริงๆแล้วโรนโดเนี่ยต้องการ ให้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอนุญาตให้ย้ายทีมอย่างเดียวทุกอย่างจะจบเลยนะถ้าคุณอนุญาตให้ย้ายทีมทุกอย่างจบนะครับแต่มันยูไม่ขายไงไม่อนุญาตไงมันก็เลยคาราคาซังนะครับทีนี้เป้าหมายของโรนัลโดในการไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนส์ครั้งนี้ไม่ได้เฉพาะยูฟ่าแชมเปียนส์นะเขามองถึงการเล่นฟุตบอลโลกเพราะว่าการเล่นยูฟ่าแชมเปียนส์เนี่ยมันบอกถึงความฟิตระดับสูงคุณจะเล่นบอนลรายการนี้ได้แชมป์เนี่ยมันจะต้องฟิตมากแต่ทีนี้เนี่ย โรนอก็ห่วงไงถ้าไปเล่นในอย่างอื่นละ่ะมันอาจจะไม่อยู่ในระดับความฟิตที่ควรจะไปเล่นฟุตบอลโลกและคว้าแชมป์โลกครั้งสุดท้ายที่จะทําที่โรนอจะทำอะเอาไว้ง่ายนี่นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับมาหากราบของแมนยูเนี่ยมาลักษณะเดียวกับยูเวนตุสอย่างเงี้ยคำตอบมันก็มีอยู่นะครับเอออีกเรื่องนึงผมลืมส่วนสุดท้ายเลย3ชั่วโมงเองทางฝากฟังนาโปลีนะครับท่านลองฟังดูนะ สโมสรน,นาโปรีนะครับจอร์ดเมนเดสได้เสนออารนัลโดไปให้นะครับแต่ล่าสุดนะครับประธานสโมสรน,นาโปรีนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับจอร์ดเมนเดสนะเขาจะช่วยอำนวยความสะดวกประธานสโมสรน,นาโปรีจะช่วยอำนวยความสะดวกแต่ว่าเงินทุนเนี่ยอาจจะต้องตกลงอ่ะลดกันใหม่นะครับก็ตอนนี้ข้อตกลงในการย้ายการอยู่กับนาโปรียังไม่เกิดขึ้นแค่ประธานนาโปรีบอกว่าจะอำนวยความสะดวกให้ พราะมีความสมบันที่ดีกับจอร์แดนเเดสไงมันจะง่ายนะครับก็รอดูมาหากราบโรนันโดแล้วกันนะครับผมเองเนี่ยไม่รอหรอกผมนําเสนอตามสื่อว่ากันไปนะครับแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจูสเบลิงแฮมกันนะครับก็ลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้านี้จะต้องแข่งกับเรอัลมาดริดนะครับล่าสุดนะครับตามรายงานจากโรดิโกเฟิร์สครับรายงานว่า จูสเบริงแฮมนะครับเป็นเป้าหมายนะครับสำคัญของเรือมาริตในซัมเมอร์หน้านะครับก็เป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลด้วยเช่นกันนะครับก็รอลุ้นกันปีหน้านะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสมสรวัตฟอร์ดนะครับล่าสุดนะครับก็กำลังหาลือกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการขอยืมตัวนะครับอีธานเรดนะครับ อิทัเลสนะครับเป็นนักฟุตบอลที่เล่นตำแหน่งกองหลังนะครับไปกับแมนยูรุ่นยูยีปีนะครับอายุ20ปีนะเขาอาอายุอาสูง178ซนเมตรนะครับก็ตอนนี้นะวัตฟอร์ดต้องการดึงไปร่วมทีมนะครับแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแอนโทนีกันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตัดขาดแล้วครับไม่เอาแล้วนะตอนนี้นะครับแอนโทนีถูก เพิ่มเงินเมื่อคืนนี้ท่านจะท่านไม่ดูย้อนท่านไม่ดูย้อนเลย100ล้านยูโรหรือประมาณ84ล้านปอนด์จริงนะครับวันนี้ข่าวเช้านี่คือแมนยูตัดขาดเลยนะครับไม่เอาแล้วแอนโทนี Anthony นะครับเพราะว่าล่าสุดอิเล็กทันแฮกต้องการเสริมกองกลางต้องการเสริมกองกลางนะครับเราจะใช้ดาวรุ่งบางส่วนขึ้นมาชุดใหญ่แมนยูแทนซึ่งซึ่งผมเห็นชื่ออยู่นะแต่รายละเอียดผมขอไปพูดในข่าวแมนยูให้ละเอียดดีกว่านะครับก็สรุปนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย ไม่เซ็นสัญญากับแอนโทนีแล้วนะครับเนื่องจากค่าตัวทะลุ100ล้านยูโรหรือ84ล้านปอนด์คืออาแจกเพิ่มค่าตัวเมื่อคืนนะครับแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบเียริวกันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรบเียริวได้เซ็นสัญญากับคิ c โก้เฟิร์มเมเรียนะครับในราคา1ล้านยูโรนะครับก็ข้อตกลงนะครับเซ็นสัญญา3ปีนะครับเรียบร้อยนะครับ บียริวได้นักเตะใหม่ยินดีด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรโรม่ากันนะครับก็เป็นดีลของวานาดุมนะครับล่าสุดนะครับสโมสรโรม่าและสโมสรปารีสแซงแรมนะครับยังคงเจรจากันให้จบนะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็คาดว่าจะจบนะครับวานาดุมนะครับต้องหาทางออกนะครับเขาต้องการมาอยู่กับสโมสรโรม่านั่นเองนะครับเพราะว่าโรม่ากำลังจะเสียซานิโอโรให้กับสเปอร์นะครับรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแมติอสเวซินโต้กันนะครับอ๋าเวซินโน้ขออภัยนะครับแมติอัสเวซินโน้คือใครนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวอุรุกวัยนะครับเล่นตำแหน่งกองกลางให้กับทีมชาติอุรุกวัยวัยสาปีนะครับล่าสุดนะครับสโมสรอสาลาซิโอนะครับก็ปิดดีลนะครับเซ็นฟรีด้วยนะเซ็นฟรีด้วยนะครับแมติอัสเวซินโต้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับลาซิโอปิดดีลนักเตะใหม่เรียบร้อยนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ่ซามูเอลลิโน่กันนะครับซามูเอลลิโน่คือใครนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวบราซิลเล่นตำแหน่งปีกซ้ายให้กับสโมสรบาเลนเซียนะครับต้นสังกัดที่แท้จริงคือแอตมอลิตนะล่าสุดนะครับในเช้าวันนี้นะครับอยากเป็นทางการนะครับสโมสรบาเลนเซียปิดดีลซามูเอลริโน่เรียบร้อยนะครับสัญญายืมตัวจากแอตเลติโกมาลิตนะครับบรรลุข้อตกลงฉบับเต็มเมื่อวานนี้นะครับและถูกปิดผนึกเรียบร้อยนะครับ กัสตูโซนะครับยืนการให้อาตูเมโรตอนนี้นะยืมตัวด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่ามันคาราคาซังอะยืมกันไปยืมกันมาว่ากันไปตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของอาอา mando โบยากันนะครับอามั m a n โบยากองหน้าพรสมรร์สูงของเชลซี Chelsea นะครับที่เซาท์แฮมตันเอามาปั้นให้นะครับล่าสุดนะครับเชลซี Chelsea ยังยืนกรานนะครับ ไม่ยอมรับข้อเสนอใดในดีลของอามันโยโบยานะครับโทมัสซูเคลยืนยันหนักแน่นนะครับว่าเก็บนักเตะคนนี้ไว้แม้ว่าตัวนักเตะจะไม่พอใจนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ย้ายทีมถาวรคือโบยาเนี่ยโดนข้อเสนอ30ล้านปอนจากเวสแฮมมาแล้วเมื่อ10วันก่อนก็ปฏิเสธนะตอนนี้กําลังจะคุยกับเชลซีว่าคุณจะยังไงกับผมนะเพราะว่าให้เป็นตัวจริงก็ไม่การันตีพอเขาจะย้ายเป็นตัวจริงถาวรก็ไม่ให้ย้ายนะครับก็ คาราคาซังจริงๆรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของใครเนี่ยนูโนทาวเวลสกันนะครับสถานการณ์ของนูโน t ทาวเวลสนะครับโอลิมปิกมาเซ่นะครับได้เสร็จสิ้นในการตอบตกลงเอกสารกับอาร์ซอนแล้วนะครับนูโนจะเดินทางมาที่มาเซในวันนี้นะครับก็จริงๆเดินทางกลางคืนวันศุกร์นะครับจะมีการตรวจร่างกายและเซ็นสัญญานะครับก็จริงๆนะ ไม่มีสิทธิ์ในการซื้อกลับนะครับก็ตกลงรายละเอียดจ,จนถึงปี2024นะครับไม่มีออปชันการซื้อกลับนะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะนูโนทาวเรสจะกลายเป็นผู้เล่นใหม่ของโอลิมปิกมาเซนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอใครเนี่ยโลเลนโซลูก้านะครับ โลเรนโซลูก้าคือใครนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวอิตาลีนะครับเล่นตำแหน่งกองหน้าให้กับสโมสรปิซ่านะครับปิซ่าเป็นทีมในเกาโช่ซิลีบีนะครับอายุ21ปีนะครับแต่เด็กคนนี้ติดทีมชาติอิตาลีแล้วนะติดทีมชาติอิตาลีรุ่นยูยี่สปี21ปีนะครับล่าสุดนะครับอาจจักับบูลุญญานะครับต้องการเซ็นสัญญากับโอเรนโซลูก้าจริงนะครับและสโมสรปิซ่าเนี่ยดีลไม่คืบหน้าแต่จะมีการเปิดเจรจาอย่างเป็นทางการในไม่ชานี้นะครับ เรามาต่อที่เรื่องราวของสโมสรอนแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับมาร์คูคูเลรานะครับ,รบตอนนี้นะซิตี้ไม่ยื่นเกิน30บอกไว้เลยและที่สําคัญนะครับเอเนต์ของอาคูคูเล่า la, ตอนนี้นะเขากําลังเจรจาก,กับไรตันว่า30ก็ต้องปล่อยได้แล้วเพราะนักเตะไม่ประสงค์อยู่กับทีมต่อไปนะครับก็ต้องรอดูก,กันนะครับซิตี้เงียบไปเลยนะครับว่ากันไปตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์กันนะครับในดิวของโจโรดอนนะครับในต้นรายการผมพูดไปเล็กน้อยนะครับล่าสุดนะครับสโมสรแลนส์นะครับเตรียมขอยืมตัวนะครับโจโรดอนจากสเปอร์นะครับแล้วก็มีข้อตกลงในการซื้อในอนาคตด้วยนะซื้อโจโรดอนในราคา20ล้านยูโรด้วยนะครับการจัดการอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะว่าจะได้โจโรดอนแบบยืมตัวหรือเปล่ารอลุ้นกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของ Sony Parkin กันนะครับ Sony ่ a ป k กินะครับก็เพอร์กินนะก็อายุ18ปีนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวกรกฤษเล่นตำแหน่งกองหน้าให้กับสโมสรนลีสยูไนเต็ดนะครับตอนนี้นะก็เมื่อก่อนนี้เคยเล่นให้กับ West Ham ด้วยนะครับล่าสุดนะครับ Sony p a r k ์กินนะครับเสร็จสิ้นกับการเป็นผู้เล่นใหม่ของลีสนะครับลงนามเซ็นสัญญาเรียบร้อยนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนากันนะครับวันนี้ผมจะขึ้นต้นด้วยฮาเบียตบัสก่อนนะครับฮาเบียตบัสได้บอกถึงการที่บาร์เซโลนาสามารถเซ็นสัญญานักเตะได้ทั้งที่ติดลบอยู่นะครับาบาร์เซโลนากำลังถูกมองนะครับว่าตอนนี้นะการลงทะเเป็นผู้เล่นทั้งหมดของเขาเนี่ยมันลงไม่ได้มาแล้ว67คนเลยแหละแต่สิ่งที่เตบัสบอกคือมีงานต้องทํากฎก็คือกฎคุณรู้อยู่แล้ว พวกเขาต้องทําตามที่มีเวลานะครับเตบัสไม่ได้ไม่ไดไ้สนใจอะไรมากหรอกเขาบอกว่ากฎก็คือกฎนะครับเซ็นมาเยอะแต่ลงทะเบียนไม่ได้การจะลงทะเบียนได้คุณต้องขายนักเตะออกไปก่อนนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เดี๋ยวนะครับขอยัดไล่ข่าวนิดนึงนะครับวันนี้เรื่องเราใหญ่เลยนะเบนเดโรซิบานะครับ ล่าสุดนะครับสมโมสรบาร์เซโลนานะครับเตรียมยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับ80ล้านยูโรนะหรือประมาณ67ล้านปอนด์อย่างน้อยนะครับ80ล้านยูโรหรือประมาณ67ล้านปอนด์อย่างน้อยนะครับในการปิดดีลเบเนโรซิวานะครับเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับตามรายงานจากเดอะแอตติกนะครับบทบทความนี้มาจากเบนซัลลี่นะครับเขาเขียนไว้ว่าสโมสรบาร์เซโลนานะครับเตรียมยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับ80ล้านยูโรหรือประมาณ67ล้านปอนด์ในการปิดดีล อาเบเดโรซีวานะครับตอนนี้นะแมนซิตี้กำลังมองไปที่ลูคัสปาเกตานะครับของโอลิปิกลิยงนะซึ่งจะดึงมาเสริมทัพแทนเบเดโรซีวานะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับแต่ดูเหมือนว่านะบาร์ซ่านี่สุดยอดจริงๆนะแทบจะเปลี่ยนทั้งทีมเลยอะรอด,ดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจูสคุนเดกันนะครับล่าสุดนะครับผมภูมิใจและขอบคุณจริงๆ ผมแทบจะรอไม่ไหวกับการมาร่วมทัพบาร์เซโลนาผมขอกาวขอบคุณเซบียาแน่แน่นอนบาร์ซ่าเป็นก้าวสำคัญในอาชีพของผมดังนั้นผมอยากชนะทุกรายการนะครับทำไมไม่พูดกับเชลซีบ้างเชลซีก็บอกกับคุณมาตั้งนานแล้วว่าเขาต้องการเซน็นแต่สุดท้ายแล้วนะครับเจ้าตัวต้องการซบบาซ่าแจ้งให้กับแฟนๆทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันทีเ่เดี๋ยวนะครับรายเรื่องราวมา์มาบางทีผมจะคลิกปิดไปจะคลิกเปิดอะมันไปปิดนะไอ้แม่ตัวมันน้อยจริงนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีกันต่อนะครับล่าสุดนะครับในดีลของเบนจามินเซโก้นะสองชั่วโมงเองล่าสุดนะครับดูเหมือนว่านะครับสโมสรเชลซีเตรียมที่จะแข่งขันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนิวคาสเซิลในการเซ็นสัญญากับใครเนี่ยกองหน้าเบูซาบุกนะครับเบนจามินเซโก้นะครับ ตอนนี้นะอ่ใน,นสื่อเขาบอกไว้ว่าสโมสรเรอัลมาดริดลิเวอร์พูลและสเปอร์เนี่ยก็สนใจนะแต่มีเดียฟุตเขาบอกว่าเชลซีเป็นทีมล่าสุดนะครับที่โจมัสซูเคิลต้องการเสริมทัพในตำแหน่งกองหน้านะครับแล้วก็บล็อกการย้ายทีมของติโมวานเนอร์แล้วนะติโมวานเนอร์ไม่ได้ไปไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้จะเป็นการเซ็นสัญญาก,กองหน้ามาเสริมให้กับกองหน้าของเชลซีนะครับก็แน่นอนรอดูกันนะครับว่าเซสโก้เนี่ยมีโอกาสย้ายแน่การมาของเชลซี มีเหตุผลนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีกันต่อนะครับเป็นเรื่องราวของอเขาเรียกว่าอะไรนะนักฟุตบอลชาวเดนมาร์กที่ชื่อว่าโจอคิมเมเฮลนะครับเมเลอร์เมเลอร์ขออภัยนะครับเอาใหม่นะจอคิมเมเลอร์นะครับพีเดอร์เซนชื่อเต็มมานะนักเตะคนนี้อายุ25ปีนะครับติดทีมชาติเดนมาร์กนะครับเล่นให้กับสโมสรเก่งนะครับนักเตะคนนี้ ปัจจุบันนะเล่นเคยเล่นให้กับสโมสรเกนปัจจุบันเล่นแบ็กขวาให้กับสโมสรอัตาลนตาในเกาโชซิไดตาลีนะครับล่าสุดนะครับตอนนี้นะครับก็กลายเป็นสโมสรเชลซีนะครับวางแผนที่จะคว้าตัวแบ็กขวาคนใหม่นะครับนั่นก็หมายความว่าเซซ่าอัสบริเกต้านะครับหลังจากถูบ็อกกันย้ายมันก็ยังไม่โอเคนะรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแมนเิตี้์หรออะลองฟังดูนะครับเรามาต่อที่เรื่องราวของสโมสรอนแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับล่าสุดนะครับแมนซิตี้ได้ทําลายซิตี้ในการขายผู้เล่นของพิมพิลิกในฤดูกาลนี้นะครับการขายของแมนซิตี้นี่น่าสนใจมากเลยครับเขาใช้จ่ายกับขายออกไปเนี่ยแน่นอนเขาทําได้เงินสูงมากนะครับในฤด,ดูกาลนี้นะครับซึ่งซิตี้เนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องผมว่าภาพลักษณ์เขาดีเลย ในการขายนักเตะแต่ละคนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับในการขายลาฮีมในการขายเฮซุสเนี่ยเป็นการขายแบบได้กําไรเลยนี่ยังไม่รวมดีวอื่นนะและดาวรุ่งของเขาเนี่ยดาวรุ่งที่ซื้อมาปั้นอะ่ะขายได้เกือบ40ล้านปอนด์ขายลาฮิมขายเฮซุสเนี่ย็าฟาดไปเกือบห3 0ร้อ้อแล้วนะครับก็นี่คือสถิติใหม่พิมลีกนะครับของแมนซิตี้ในการขายนักเตะยินดีด้วยนะครับ เรื่องราวใครต่อนะเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเวสตีฟอรฟาน่านะครับเมื่อวานนี้ผมพูดในสรุปข่าวการย้ายทีเหมือนกันนะครับล่าสุดนะครับเวสลีย์ฟอฟาน่านะครับเชลซีตามตื้อนะครับและเขาเองเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าการไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์นะครับเป็นความท้าทายใหม่นะครับล่าสุดนะครับเวสลีย์ฟอฟาน่านะครับก็สนใจที่จะไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กับเชลซีนะครับโอเป็นงานช้างเลสเตอร์เลยนะครับเชื่อกันว่านะครับฟอฟาน่าจะถูก ตั้งค่าตัวไว้ที่70ล้านปอนด์นะครับเอาไหม70เอาครับพนผมผมเอานะรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของสมโมสรเลสเตอร์ซิตี้กันต่อนะครับนอกจากการแลกตัวของเบเลโนแล้วนะครับล่าสุดนะครับสมโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับสนใจโอดีเซียสวลาโฮดีมอสนะครับผมเรียกสันส้นๆว่าวลาโฮดีมอสกันไม่ได้สั้นเลยนะ ก็เป็นผู้สาประตูวัยยีปีนะครับสูง188ซนเมตรหนัก78กิโลกรัมนะครับผู้สาประตูทีมชาติคริสนะครับก็ตอนนี้นะครับกำลังเจราจายอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อเลสเตอร์จะปิดดีวผู้ษาประตูคนใหม่คนนี้นะครับก็มาจากพนันตินายก็สแค่2.1ล้านปอนด์ถ้าจะย้ายมาอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าเต็มที่นะ17ล้านปอนด์รอดูกันนะครับ หมดหรือยังโอเคปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของอดามาชาเร่กับสเปอร์นะครับล่าสุดนะครับสเปอร์ยังคงต้องการเซ็นสัญญากับอดามาชาเร่นะครับหลังจากเคยผิดหวังในช่วงที่อดามาไปอยู่กับสโมรสรบาราเซลน่านะครับตอนนี้นะอดามากลับมาที่สโมสสอนูฟแล้วนะครับและเชื่อกันว่านะครับสเปอร์เนี่ยอาจจะยื่นข้อเสนอไม่แพงมากน่าจะประมาณ10ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับอดามาทาเร่นะครับก็รอดูกันนะครับ เป็นไงมัางครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดในเช้าวันนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับสเปอร์นะครับกำลังจะปล่อยตัวโจโรดอนให้ยืมตัวนะครับแล้วเขาจะเซ็นสัญญากับนิโคลโลซานิโอโลด้วยนะครับรวมถึงอาดาม่าชาเร่นะครับก็นี่คือบทสรุปง่ายๆของสเปอร์นะครับเรื่องราวที่2นะครับเบนจามินเซโก้นะครับก็ตอนนี้นะครับเชลซีแมนยูนิวคาสเซิล จะต้องกลายมาเป็นคู่แข่งกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะข้อเสนออย่างเป็นทางการเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของโรเบียโตเฟร์มิโน่นะครับกับสมสอยูเวนตุสครับครอปยืนยันนะว่าเขาไม่ต้องการปล่อยเฟอร์มิโน่ออกไปนะครับเรื่องราวของแฟรงกี้เดยองนะครับก็บอกไปแล้วเนาะว่าไม่ต้องการมาแมนยูตั้งแต่แรกแล้วนะครับโรนัลโด้นะครับก็จะเหลือกับนาโปลีนะในส่วนของนาโปลีที่คืบหน้าก็คือ เขาจับโวยความสะดวกให้ประธานสโมสรน,นะครับและทางฝั่ง Sporting l i s b o n เนี่ยเขาก็ห่วงว่าค่าเหนื่อยเนี่ยมันจะพังทำให้ทุกคนวุ่นวายกันไปหมดนะครับเรื่องราวของจูส์เบลิงแฮมนะครับกับสโมสรเรียวเมอริตกับลิเวอร์พูลผมด้วยนะในฤดูกาลหน้านะครับจะเป็นการขับเคี่ยวอย่างน้อยของ2ทีมนี้กันนะครับจูสเรียวเมอริตสนใจลิเวอร์พูลก็สนใจนะครับเรื่องราวของวัตฟอร์ดนะครับได้เซ็นสัญญากับอขอยืมตัวนะครับอีธานเรดนะครับต้องรอดูเนาะ แล้วก็เรื่องราวของแมนยูนะครับเลิกสนใจแอนโทนีผมเห็นด้วยนะแอนโทนี Anthony ถูกเรียกค่าตัวไปถึง100ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ84ล้านปอนด์เมื่อคืนะ่ะผมไม่โอเคหรอกมันแพงเกินนี่คือการขายแบบคนรวยที่ไม่อยากจะยอมไม่อยากจะคือซื้อไปกล้าซื้อก็กล้าขายอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าแมนยูเลิกสนใจละนะครับในส่วนของคิโก้เฟอร์เมนเดียนะครับก็อยู่กับเบียริเรียบร้อยนะครับ วันดุ่มนะครับก็จะคุยกับโรม่าให้จบในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ให้ได้เนาะมันต้องจบให้ได้เนาะเรื่องราวของซามูเอลรีโนนะครับกับแอลติโกมาริดเนาะก็หาจะจากกันด้วยดีนะครับไปอยู่กับบาเลเซียนะครับอามานโดโบย่านะครับต้องปวดหัวแน่นอนนะครับเพราะว่าล่าสุดคือโทมัสซูเคิยยืนยันนะครับจะไม่เสียอามานโดโบย่าออกไปนะแล้วก็เรื่องราวของนูโนทาวเรสครับเตรียมเป็นสมาชิกใหม่ของมาเซ่แล้วนะครับ ตัวร่างกายวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวของอาแจ็กส์นะครับตอนนี้นะก็จะเซ็นสัญญากับอาร์ลนโซลุค่านะครับในดิวของมาร์คคูคูเล่ากับแมนซิตี้นะครับเอเย่นกำลังผลักดันให้ไบรตันรับค่เส่วนอ30ล้านปอนด์มากกว่านี้แมนซิตี้ไม่เอานะครับนักเตะอยากไปแมนซิตี้ไงแล้วก็เรื่องราวของโจโรดอนนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปอยู่กับสโมสรไหนนะแล้วก็เรื่องราวของเตบาสกับลาลิก้าบาร์เซโลนารู้กฎดี และเขาเนี่ยจะต้องดาเนินการจัดการให้เป็นไปตามกฎลาลิก้าในเรื่องของการลงทะเบียนนักเตะนะครับโหซื้อมาใหม่นี้ลงไม่ได้ทั้งนั้นเลยนะต้องขายออกไปก่อนนะครับบาร์ซ่ากำลังจะยืนย่นข้อเสนอ80ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ67ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับเบเนโรซิบาซึ่งนักเตะต้องการย้ายทีมนะครับและทีนี้นะครับในส่วนของลูกัาสปาเกตต้าจะกลายเป็นคนที่มาแทนที่ในราคาใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เรื่องราวของ ยูสุนเด้นะครับได้สัมภาษณ์กับอาบาซ่าเนาะเขาต้องการมาบาซ่าแต่แรกนะเชลซีออกหักไปนะครับเชลซีสนใจเซตโกผมพูดไปแล้วเนาะแล้วก็สนใจที่จะคว้าตัวนะครับโจโคิมมาเม,มสเมออามาเทลนะครับมาเทลแล้วก็ในส่วนของเป๊ปกาดิลานะครับก็สร้างซถิตีใหม่ในพเมลีกนะครับในการขายผู้เล่นมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวของเลสเตอร์นะครับสนใจผู้รักษาประตูทีมชาติกรีซนะครับแต่ก็จะเสีย f ฟฟาน่นะกับเชลซีกลับมาคุยอีกครั้งละนะครับแล้วก็เลสเตอร์จะเซ็นสัญญาก,กับอาวาลาโฮดิมอสนะครับผู้สปบะตูทีมชาติกรีซครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยอนามาชาเรก,กับสเปอร์นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับนี่คือสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในช่วงชาวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ